หลังมีการโพสต์ภาพและเรื่องราวของสวนทุเรียนแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์ที่ให้ผลผลิตพร้อมจำหน่ายทำให้ประชาชนทราบข่าวต่างตื่นเต้นว่าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้างสามารถปลูกทุเรียนได้ผลจริงหรือไม่และเดินทางเข้าไปซื้อทุเรียนถึงในสวนแต่ต้องผิดหวังเมื่อทุเรียนมีไม่พอจำหน่ายจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวจังหวัดสุรินทร์ที่บ้านจรัดอำเภอบัวเชษฐพบเป็นสวนแบบผสมผสาน7ไร่ปลูกทั้งมังคุดเงาะลองกองส้มโอลำไยขนุนและทุเรียนจำนวน19ต้นจึงนับเป็นสวนทุเรียนแห่งแรกของจังหวัดสุรินทร์นางโชคดีอุดนางามเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ตั้งฉายาว่าสวนทุเรียนคุณนายเพราะลูกทุเรียนมีจำนวนจำกัดมักจะมีแต่คุณนายที่มาจากตัวเมืองสุรินทร์โทรศัพท์มาสั่งจองไว้ล่วงหน้าชาวบ้านในละแวกนี้ไม่เคยได้กินส่วนการดูแลช่วงออกดอกจะให้น้ำสัปดาห์ละ1ครั้งด้วยสปริงเกิลซึ่งสูบมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านจรัดและให้ปุ๋ยบำรุงต้นก่อนออกดอกต้นละ1กิโลกรัมและสามารถเก็บผลผลิตมาเป็นปีที่5แล้วแต่ปีนี้อากาศร้อนจัดผลผลิตน้อยมากแต่ละปีจะมีรายได้จากการจำหน่ายทุเรียน 5-70,000 บาทในอนาคตคาดว่าจะขยายส่วนทุเรียนให้มากขึ้น